ด่วนเลื่อนประชุม8พรรคร่วมปมแย่งเก้าอี้ประธานสภาบานปลายด่วนเลื่อนประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลปมแย่งเก้าอี้ประธานสภาบานปลายเล็งนัดอีกครั้งหลังพรรคเพื่อไทยก้าวไกลเคลียร์กันลงตัววันที่28มิถุนายน2566จากกรณีพรรคก้าวไกลแจ้งเลื่อนการนัดหารือกันระหว่างแกนนำพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับข้อสรุปประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้วันที่28มิถุนายนออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยการยกเลิกประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังพรรคเพื่อไทยแถลงไม่ยอมถอยกรณีเก้าอี้ประธานสภาขณะที่พรรคก้าวไกลก็ได้เปิดตัวนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกเป็นแคนดิเดตในนามพรรคก้าวไกลซึ่งคาดว่าแกนนำทั้งสองฝ่ายเจรจากันไม่ลงตัวนั้นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยเผยว่าได้รับแจ้งจากเลื่อนการประชุม8พรรคร่วมในวันที่29มิถุนายนออกไปก่อนเนื่องจากต้องรอหารือระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยในตำแหน่งประธานสภาก้าวไกลจ่อหารือภายในปมประธานสภาเชื่อเคลียร์เพื่อไทยจบก่อนประชุมสภานัดแรกประชุม8พรรคร่วมเลื่อนไปไม่มีกำหนดปมแย่งเก้าอี้ประธานสภาก้าวไกลเตรียมประชุมภายในหาข้อสรุปเชื่อเคลียร์เพื่อไทยจบก่อนประชุมสภานัดแรกเมื่อวันที่28มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่พรรคก้าวไกลขอเลื่อนการประชุมหาข้อสรุปตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกับพรรคเพื่อไทยออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดนั้นและล่าสุดการประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันที่29มิถุนายนที่พรรคก้าวไกลก็ถูกเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดเช่นกันโดยต้องรอให้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยพูดคุยกันก่อนที่จะมีการนัดหมายใหม่อีกครั้งอ่านข่าวไม่จบเพื่อไทยแถลงยันสูตร14+1ให้ก้าวไกลได้นายกรัฐมนตรีขอประธานสภาไว้เองอ่านข่าวด่วนก้าวไกลเพื่อไทยยกเลิกถกประธานสภาพรุ่งนี้ไม่มีกำหนดอ่านข่าวด่วนเลื่อนประชุม8พรรคร่วมปมแย่งเก้าอี้ประธานสภาบานปลายแหล่งข่าวใน8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเปิดเผยว่าพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายแจ้งพรรคอื่นๆเพื่อขอเลื่อนการประชุมเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีมติออกมาเรื่องประธานสภาที่ยืนยันหลักการเดิมที่ได้เสนอไปทางพรรคก้าวไกลคือแบ่งกันทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประธานสภาและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเป็นพรรคละ14+1ทำให้พรรคก้าวไกลต้องมีการประชุมภายในพรรคอีกครั้งเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าวแหล่งข่าวเปิดเผยอีกว่าประเด็นเรื่องประธานสภามีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันและลักษณะของพรรคก้าวไกลคือจะไม่มีผู้ออกคำสั่งชี้ขาดแต่ต้องปรึกษาหารือกับสมาชิกพรรคทั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องตื่นเต้นเชื่อว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยจะสามารถหาข้อตกลงกันได้ก่อนการประชุมสภานัดแรกในวันที่4กรกฎาคมนี้คำพการ่ายยาวประวัติศาสตร์วันชาติพร้อมแสดงความเห็นหลังโรมเสนอเปลี่ยนคำพการ่ายยาวประวัติศาสตร์วันชาติแสดงความเห็นหลังโรมเสนอเปลี่ยนให้เป็นวันที่24มิถุนายนชี้การเป็นนักกิจกรรมกับนักการเมืองนั้นต่างกันกลายเป็นประเด็นถูกพูดถึงในวงกว้างสำหรับนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคก้าวไกลหลังเสนอให้มีการเปลี่ยนวันชาติของประเทศไทยเป็นวันที่24มิถุนายนจนถูกวิพากษ์วิจารณ์แม้ทางเจ้าตัวจะออกมาชี้แจงว่าประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่และมีการถกเถียงมานานแล้ว
แต่ที่ดราม่าในช่วงนี้อาจเพราะมีความมุ่งหมายทางการเมืองล่าสุดอั๋นภูวนาถแอนแขกคำผกามานั่งพูดคุยกันในหัวข้อดังกล่าวในรายการข่าวจบคนไม่จบทางข่าวสดออนไลน์คำผกากล่าวว่าตนเคยพูดเรื่องนี้ไว้ตอนวันที่23มิถุนายน2555หรือเมื่อ11ปีก่อนซึ่งก่อนวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยในอดีตวันที่24มิถุนายนถูกให้เป็นวันหยุดราชการในฐานะวันชาติแล้วคุณแม่ตนที่เกิดวันที่24มิถุนายนก็ชื่อว่าวันชาติมันเป็นสักขีพยานว่าครั้งหนึ่งวันชาติมีจริงซึ่งไม่ได้มีจริงแค่เขียนในกฎหมายแต่ลงไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนเกือบทั้งหมดวันชาติของทุกประเทศในโลกใบนี้เป็นวันประกาศเอกราชวันที่เปลี่ยนจากใครมาเป็นประชาชนเขาจึงเรียกว่าวันชาติทีนี้ของประเทศไทยวันที่เรามีการบันทึกว่าเป็นวันชาติในสมัยรัชกาลที่6ปี1910ทูตสเปนมาถามรัชกาลที่6ว่าวันชาติของสยามคืออะไรซึ่งเวลานั้นเรายังไม่ได้ตั้งจึงใช้วันจักรีวันที่6เมษายนพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอำนาจเปลี่ยนมาเป็นของราษฎรเขาไม่ได้ประกาศให้วันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติทันทีเหตุหลังปี2475เรายังไม่ได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์เรายังเป็นกึ่งเมืองขึ้นเพราะอำนาจศาลเราเป็นทั้งของอังกฤษและฝรั่งเศสนั่นคือการทำสนธิสัญญาเบลริงประเทศใดที่ไม่มีเอกราชทางการศาลหมายความว่ายังไม่มีเอกราชซึ่งกว่าเราจะได้เอกราชทางการศาลก็ต้องรอถึงปี2481เมื่อมีเอกราชแล้วจึงต้องมีวันชาติจอมพลป.พิบูลสงครามจึงใช้วันที่24มิถุนายนเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจนจอมพลป.ถูกเนรเทศไปแล้วมาสมัยจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์มาบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งก็มีคำอธิบายชัดเจนก่อนเปลี่ยนวันชาติมาเป็นวันที่5ธันวาคมจนถึงปัจจุบันตนอยากบอกนักการเมืองทุกคนว่าดีกรีการแสดงออกมูฟเมนต์ทางการเมืองนักการเมืองแสดงออกได้น้อยกว่าปัญญาชนสาธารณะเสมอสมัยที่โรมเป็นแอคทิวิสต์นักกิจกรรมคุณสามารถพูดได้เต็มที่แต่เมื่อคุณกลายมาเป็นนักการเมืองต้องลดโทนลงมาเพราะตอนนี้คุณเป็นผู้ที่จะออกกฎหมายซึ่งคน 60-70 ล้านคนเชื่อและคิดแตกต่างกันโดยเฉพาะประเทศไทยที่เพิ่งผ่านจุดวิกฤตทางการเมืองที่แบ่งขั้วแบ่งข้างทุกย่างก้าวนักการเมืองยิ่งต้องก้าวอย่างระมัดระวังและเดินหน้าต่อไปได้โดยถือธงประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นจุดไหนที่ร่วมกันได้โกยเข้ามาก่อนจุดไหนที่แหลมคมไม่ใช่ว่าลืมหรือไม่นึกถึงมันแต่เก็บมันไว้อีกกล่องหนึ่งแล้วรอให้เรามีความชอบธรรมทางการเมืองรอให้เราได้รับความไว้วางใจมากขึ้นถึงตอนนั้นสังคมจะพร้อมเห็นความเปลี่ยนแปลงมูฟของนักการเมืองคือมีมวลชนกดดันผลักดันให้เราเปลี่ยนกฎหมายนี้เราจึงเปลี่ยนเพราะประชาชนเรียกร้องไม่ใช่เห็นว่าเรื่องนี้ดีฉันจะเปลี่ยนการเป็นนักกิจกรรมมาเป็นนักการเมืองคุณอาจลืมไปว่าเกมมันต้องคอมโพรมิสประนีประนอมเพื่อให้เรื่องบางเรื่องไปต่อได้